คลุกเคล้าจนได้รสชาติมัสมั่นปลาซาบะจาก3แม่ครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการอาเซียนวิชั่นนะคะรายการที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับข้อเคล็ดลับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยรวมถึงตัวอย่างในการทำธุรกิจที่ดีนะคะแล้วก็ในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงอาเซียนสเปเชียลหญิงก็อยู่กับอาจารย์ตุ้ยโค้ชทางธุรกิจของเราสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะเมื่อครั้งก่อนเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการทำภาษีการเงินแล้วกฎข้อห้ามต่างๆก็ตอนแรกก็ว่าจะคุยกันต่อแต่ไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าหลังจากที่ไปเช็คทางแฟนเพจของเรา คุณผู้ชมสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่ามีคุณผู้ชมส่งคำถามมาบอกว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการยืมเงินกรรมการในงบการเงินของบริษัท ถ้าเป็นหญิงตอบหญิงก็ตอบไปว่าก็คือเงินเขาซะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันต้องมีอะไรแน่นอนหญิงเลยต้องมาถามอาจารย์ตุ้ยในรายการของเราส่วนใหญ่เขามีปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกรรมการกรรมการกู้ยืมเงินของบริษัทหรือบริษัทกู้ยืมเงินกรรมการคะอย่างนี้อันนี้หญิงสับสนก็จริงๆถ้าพูดถึงเงินกู้ยืมกรรมการนะครับก็คงเป็นทั้งสองด้านแหละนะครับจะเป็นทั้งในส่วนของบริษัทกู้ยืมเงินของกรรมการมาใช้นะครับหรือจะเป็นกรรมการกู้ยืมเงินของบริษัทไปใช้นะครับคือในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับงั้นคำถามก็คือเหมือนที่เมื่อกี้คุณหญิงถามถ้าอย่างนั้นก็คืนเงินจริงๆสิใช่ใช่นะครับมีการยืมกันก็คืนไปซะยืมกันก็คืนกันไปซะ นะครับนั่นคือในกรณีที่มีการยืมกันจริงๆนะครับแต่ผมเข้าใจว่าปัญหาเนี้ยที่ถามมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นกรณีที่มันไม่ได้ยืมกันจริงๆแล้วมันเกิดว่าถ้ายืมกันจริงๆคงไม่ถามเราเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ยืมกันจริงๆนะครับแล้วก็เลยถามเราว่าอยู่ดีๆมันมีรายการเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเออแล้วมันโผล่ขึ้นมาได้ไงอ่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่ารายการเงินกู้ยืมกรรมการเนี่ยนะครับมันถ้าปกติแล้วถ้ามีการกู้ยืมกันจริงๆมันต้องเกิดรายการที่เกิดจริงหลักนะครับแต่ถ้ามันไม่มีไม่มีหลักฐานหาไม่เจอจำไม่ได้ด้วยเอาตังค์ไปใช้อะไรยังไงทำไมมันปูดขึ้นมาแสดงว่าจริงๆแล้วประเด็นก็คือเงินในบริษัทเนี่ยมันถูกเอาออกไปใช้นะครับโดยที่ไม่มีเอกสารบันทึกในการจ่ายเงินทำไงอ่ะทำเอกสารปลอมเหรอเนื่องจากว่าอาจจะเอกสารไม่ครบนะครับเอกสารไม่ครบก็ไม่ได้ลงบันทึกแต่เงินสดในบัญชีหายไปนะครับอาจจะเช่นนะครับสิ่งที่เราเคยคุยกันครั้งแรกๆเลยในรายการนะครับเช่นการจ่ายเงินเดือนนะครับปกติแล้วอาจจะทำเงินเดือนแค่ 20,000 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเอาไปใช้ 50,000 ต่อเดือนอันนี้ในกรณีที่แบบว่าสับสนเงินเดือนตัวเองกับเงินส่วนตัวเงินบริษัทเอาไปใช้จ่ายก็ดึงกันไปดึงกันมาก็ปูดพอปิดบัญชีตัวเลขไม่ลงตัวนะครับยอดหายไปเดือนละ 30,000 โอ้ก็ต้องมานั่งทบทวนอีกเงินหายไปไหนมันไม่มีหลักฐานคนเดียวหรือคนอื่นช่วยดึงใช่แล้วมันไม่มีหลักฐานในการบันทึกนะครับสำนักงานบัญชีที่มีการปิดตัวเลขนะครับเพื่อจะทำงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าสัมภาระเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการในการเปลี่ยนรายการตรงนี้ที่หายไปนะครับเป็นรูปแบบของการกู้ยืมเงินนะครับเงินมันหายไปกรรมการก็เป็นผู้รับผิดชอบเงินงั้นกรรมการก็เลยกลายเป็นกู้ยืมเงินก้อนนี้ออกจากบริษัทไปต้องทำหลักฐานว่าเรากู้ยืมเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหายไปเดือนละ 30,000 ทั้งปีก็จะเกิดยอดตรงนี้นะครับเป็นรายการเงินกู้ยืมกรรมการนะครับกรรมการกู้ยืมเงินบริษัทออกไปนะครับ 360,000 บาทนะครับซึ่งรายการนี้ถามว่ากู้ยืมกันจริงๆหรือเปล่าไม่ได้กู้เพียงแค่เงินมันหายไปไหนเราไม่รู้อาจจะไม่ใช่เงินที่เขาไปใช้จ่าย 30,000 ก็ได้อาจจะเป็นเงินทางอื่นที่หายไปก็ได้นะครับงั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมองได้2ด้านก็คือด้านที่กรรมการเป็นคนเอาเงินออกไปนะครับก็ได้เกิดรายการกรรมการยืมเงินบริษัทกับอีกด้านนึงคือเงินบริษัทเนี่ยนะครับหายไปไม่เพียงพอในการใช้จ่ายนะครับมันก็จะเกิดรายการที่บริษัทต้องยืมเงินกรรมการแทนอ๋อหมายถึงบริษัทมีเงินไม่พอแล้วแหละต้องไปหาเงินยืมเข้ามาใช่ครับแต่การโดยการยืมกรรมการของบริษัทเองซึ่งจริงๆอาจจะมีรายการเงินเข้ามาละแต่ไม่มีการบันทึกอ๋อรายการหายไปต้องมานั่งทบทวนกันอีกนะครับแสดงว่าอยู่ดีก็มีเงินเข้ามาก็เลยต้องเอาเงินก้อนนี้เป็นเงินจากกรรมการเข้ามาแทนโอ้ยเท่าที่อาจารย์ตุ้ยเคยแบบไปให้คำปรึกษาทางธุรกิจนานไหมคะกว่าเขาจะเจอปัญหาแบบนี้เป็นว่าส่วนใหญ่ทุกธุรกิจนะครับที่เป็น SME ที่มีการทำบัญชีไม่ตรงนะครับหรือผู้ทำบัญชีหลายเล่มเนี่ยนะครับมักจะเจอปัญหานี้แล้วเขาจะเจอกันเร็วไหมคะเพราะยิ่งเจอนานมันยอดมันยิ่งแบบไปกันใหญ่ปีแรกก็เจอแล้วครับถ้าเกิดว่าปีแรกก็เจอแล้วนะครับเพราะปิดบัญชีไม่ได้มันก็จะเกิดรายการเงินกู้ยืมกรรมการตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับสรรพากรบอกว่า
กรณีนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทกู้ยืมเงินกรรมการนะครับอย่างแรกนะครับก็คือกรณีนี้เนี่ยสำคัญว่าไม่จำเป็นต้องคิดดอกเบี้ยก็ดีนะครับเพราะบริษัทเป็นคนยืมเงินมาค่ะแต่ถ้าในทางกับการวันนี้กรรมการยืมเงินบริษัทสำคัญว่าบริษัทต้องคิดดอกเบี้ยนะนะครับซึ่งทางนี้ไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทคิดดอกเบี้ยกรรมการนะครับกรรมการต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่เป็นรายได้ของบริษัทใช่เป็นรายได้ของบริษัทไม่พอนะครับรายได้ก้อนนี้ต้องไปเสียภาษีนะครับทั้งที่จริงๆรายการกู้ยืมไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ต้องเกิดดอกเบี้ยตรงนี้ละนะครับต้องเสียภาษีเพิ่มจากตัวดอกเบี้ยทำใจซะถือว่าคุณทำงานพลาดตั้งแต่ตอนแรกซึ่งต้องแก้ไขนะครับอันนี้ก็ต้องทยอยลดนะครับย่อตรงนี้ออกนะครับในเมื่อในทางบัญชีลงบันทึกว่าวันนี้เรายืมเงินบริษัทไปนะครับหน้าที่เราก็คือคืนเงินบริษัทนะครับซึ่งปกติการคืนเงินบริษัทตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้มีการยืมเงินกันจริงๆนะครับอันนี้ต้องเข้าใจในธุรกิจ SME นะครับงั้นแต่ว่าปกติธุรกิจ SME เนี่ยทำธุรกิจมาผมเชื่อว่าถ้ามีปัญหานี้นะครับก็ต้องมีอย่างนึงแน่ๆคือไม่เคยจ่ายเงินปันผลเงินปันผลมันก็จะทยอยสะสมอยู่ในงบการเงินนะครับก็ทำการทยอยจ่ายเงินปันผลนะครับออกจากบริษัทนะครับแล้วก็ทำตามระบบนะครับแล้วก็เงินปันผลตรงนี้แหละมากลบหนี้กันไปนะครับค่อยๆลดในเรื่องของเงินกู้ยืมกรรมการก้อนนี้ออกนะครับก็เราสมมติก้อนนี้ที่มันเป็นปัญหาอยู่เราก็บอกเลยว่าเราไปจ่ายเงินปันผลนะครับก็อาจจะต้องเป็นทางกลับรายการทางบัญชีนะครับแต่ก็ต้องมีการจ่ายจริงอย่างที่บอกเมื่ออาทิตย์แล้วทุกอย่างต้องมีการจ่ายจริงเมื่อจะคืนเงินก็ต้องคืนเงินจริงๆเข้ามาในระบบนะครับก็ทำในทางตัวเงินจริงๆนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือรายการที่กรรมการนะครับมีการยืมเงินออกจากบริษัทนะครับในกรณีตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือในอีกกรณีนึงนะครับซึ่งในอีกกรณีนึงคือกรณีที่บริษัทนะครับมีการนำเงินของกรรมการมานะครับอันนี้เนี่ยผมบอกว่าควรจะคิดดอกเบี้ยสำหรับผมไม่บังคับใช่ไหมใช่ผมไม่คิดดอกเบี้ยทำไมล่ะเพราะถ้าคิดดอกเบี้ยปุ๊บกลายเป็นรายจ่ายของบริษัทไปภาษีได้อีกไปลดภาษีได้นะครับส่วนกรรมการที่ได้ดอกเบี้ยนะครับก็ได้ไงเจ้าของก็ได้ต้องรับรู้เป็นรายได้เพียงแต่ว่าภาษีของการคิดดอกเบี้ยตัวนี้มันหักในที่จ่าย 15% นะครับส่วนบริษัทลงเป็นรายจ่ายคิดภาษีหักไปได้ 20% งั้นตรงนี้กำไรไปละอย่าง 105% อ๋อเทคนิคนี้คุ้มสุดตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ทำได้นะครับแต่ถ้าทำบ่อยๆนะครับก็อาจจะโดนสรรพากรหรือว่าเป็นประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้ต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่แหละนะครับก็อาจจะโดน 3.3% ด้วยนะครับมันก็เป็น 18.3 นะครับแต่อย่างน้อยบริษัทก็หักได้ 20% ค่ะงั้นอย่างน้อยก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับในแง่ของการคิดเรื่องของดอกเบี้ยตรงนี้นะครับแต่ว่าในระยะยาวแล้วก็ควรจะมีการแก้ไขใช่เอาให้มันถูกซะตั้งแต่ต้นไม่ต้องมีเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินในอนาคตค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมการต้องถามว่าอันนี้น่าจะเคลียร์นะคะเพราะเราแบบว่าตอบคำถามซังแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมการยืมเงินบริษัทรหรืออีกแน่นึงคือบริษัทยืมเงินกรรมการอันนี้แบบว่าเราตอบอยากจะแนะนำว่ารายการเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่รายการจริงๆนะครับก็ควรที่จะมีการหักล้างหรือว่าเคลียร์รายการเหล่านี้นะครับเพื่อประโยชน์ในการบริหารธุรกิจในระยะยาวด้วยนะครับถึงแม้ว่าในบางมุมอาจจะมีประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็จะทำให้เราไม่เห็นตัวเลขจริงๆของบริษัทในการเกิดสถานะหรือว่าสภาพคล่องต่างๆนะครับก็แนะนำว่าควรจะมีการปรับปรุงรายการเหล่านี้นะครับให้ถูกต้องจริงๆก็คือน่าจะย้อนไปตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เราคุยกันเลยไม่ว่าจะใช้จ่ายอะไรเงินเข้าเงินออกอะไรเราก็จะต้องแบบว่าถ้าทำถูกต้องแต่แรกมันจะมีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็มีการแยกซะแบบว่าส่วนตัวกับบริษัทให้ชัดเจนใช่ครับโอ้โหวันนี้ก็ได้รู้คำตอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการยืมเงินบริษัทใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตุ้ยมากเลยค่ะในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณค่ะแต่ว่าเวลาของรายการเช่นเคยค่ะยังไม่หมดนี่เป็นแค่เบรกแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเบรกต่อๆไปของรายการยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่สำหรับตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ